หลังจากฟังเรื่องราวของโจนูโวโจจิรยุทธวัฒนศิลป์ได้ตอบแฟนคลับเมื่อแฟนคลับได้มาพูดถึงความเดือดร้อนจากกรณีเรื่องของโรคโควิดโจนูโวได้ตอบว่าตายได้ตายไปเลยครับฟังแล้วก็จุกแล้วยังอ้างทฤษฎีวิวัฒนาการของชาลส์ดาร์วินสิ่งที่แข็งแรงกว่าจะรอดคนที่คิดแบบนี้คิดถูกทฤษฎีของชาลส์ดาร์วินพูดถึงสิ่งมีชีวิตระดับที่เรียกว่าสัตว์หรือสัตว์เดรัจฉานถ้าคิดแบบนี้คงต้องให้โจนูโวรอสักพักอีกกี่ชาติไม่รู้คงต้องรอเป็นคนให้ได้ก่อนเพราะมนุษย์หรือคนที่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานก็คือมนุษย์จะดูแลผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่อ่อนแอกว่ามนุษย์จะไม่ล่าไม่กินผู้ที่อ่อนแอกว่าแต่สัตว์ในร่างมนุษย์บางประเภทยังใช้ความเป็นเดรัจฉานในวิธีคิดคนที่แข็งแรงกว่าทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่าคนที่แข็งแรงกว่าอยู่รอดคนที่อ่อนแอต้องตายคิดแบบนี้คือเดรัจฉานตามทฤษฎีของชาลส์ดาร์วินนั่นถูกต้องฟังเรื่องนี้แล้วแอดมินก็บอกได้เลยว่ามิน่าทำไมเราถึงต้องอยู่ร่วมกับคนประเภทนี้อย่าว่าแต่สลิมเป็นคนให้ได้ก่อนเพราะพวกนี้ไม่ใช่คนเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์สื่อหลายสำนักได้นำเสนอข่าวดังกล่าวมติชนรายงานข่าวว่าสุดอึ้งโจนูโวตอบแฟนๆได้รับผลกระทบโควิดยกทฤษฎีชาลส์ดาร์วินเดลินิวรายงานว่าโจนูโวตอบแฟนคลับหลังไล่แฟนคลับไปตายอาจารย์ชัยนรงค์โพสต์ถามโพสต์จวกคิดแบบนี้ใครสั่งสอนอ้างเพราะตัวเองรอดแล้วไม่เห็นค่าความเป็นคนโพสต์ทูเดย์ตอบคอมเมนต์ไล่คนที่เดือดร้อนจากโควิดบอกตายได้ตายไปเลยเราไปดูรายละเอียดกันนะครับเริ่มดูที่เดลินิวดราม่าโจนูโวไล่ไปตายเลยหลังสาวรั่นลากหญ้าจะตายหมู่ชาวเน็ตลุมสับสุดเดือดหลังโจนูโวตอบกลับคอมเมนต์แฟนคลับสาวโอดตุดเครียดไร้งานทำลั่นคนลากหญ้าจะตายหมู่แต่เจอสวนกับตายได้ตายไปเลยเมื่อวันที่16เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลายเป็นดราม่าร้อนในโลกออนไลน์กันอีกครั้งสำหรับดารานักร้องชื่อดังโจจิรยุทธวัฒนศิลป์หรือโจนูโวได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพอินโฟกราฟิกที่ระบุว่างบกลาง2563จำนวน 518,770 ล้านรัฐบาลเอาไปใช้อะไรบ้างแต่ภาพดังกล่าวกับเกิดเรื่องราวดราม่าเมื่อมีแฟนคลับสาวรายหนึ่งได้มาคอมเมนต์ว่าหนูจะบ้าแล้วพี่โจทำงานไม่ได้ขายของก็ไม่ออกคนลาบหญ้าจะตายหมู่กันหมดแล้วค่ะมาตรการเยียวยาก็ไม่ยุติธรรมเลยสักนิดจะมาเลือกให้กลุ่มโน้นกลุ่มนี้ก่อนได้ยังไงในเมื่อตอนนี้เดือดร้อนกันทุกกลุ่มแล้วเงินเก็บก็น้อยนิดต้องกินต้องใช้ทุกวันถ้ารัฐบาลไม่สามารถเยียวยาให้ทั่วถึงได้ได้ฆ่าตัวตายหนีหนี้กันแน่ๆโดยโจจิรยุโจนูโวมาตอบคอมเมนต์ดังกล่าวว่าตายได้ตายไปเลยครับมันเป็นเรื่องต้องช่วยตัวเองธรรมชาติจะคัดสรรผู้ที่อยู่รอดสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทฤษฎีชาลส์ดาร์วินครับอย่างไรก็ตามภายหลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงโดยส่วนใหญ่ต่างมองว่านักร้องคนดังควรให้กำลังใจมากกว่าคือการคอมเมนต์ดังกล่าวถือว่าใจดำกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันขณะนี้ชาวเน็ตอีกด้านมองว่าเป็นเรื่องจริงที่มนุษย์ต้องเผชิญทั้งนี้หลังจากคอมเมนต์ดังกล่าวเป็นดราม่าล่าสุดโจได้ลบคอมเมนต์ดังกล่าวออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็มีชาวเน็ตได้แคปเอาไว้ได้เป็นภาพที่ชัดเจนจากแคปเจอร์นั้นว่าหนูจะบ้าแล้วพี่โจทำงานไม่ได้ขายของก็ไม่ออกลากหญ้าจะตายหมู่กันหมดแล้วค่ะมาตรการเยียวยาก็ไม่ยุติธรรมเลยสักนิดจะมาเลือกให้กลุ่มโน้นกลุ่มนี้ก่อนได้ยังไงในเมื่อตอนนี้เดือดร้อนกันทุกกลุ่มแล้วเงินเก็บก็น้อยนิด
ต้องกินต้องใช้ทุกวันถ้ารัฐบาลไม่สามารถเยียวยาให้ทั่วถึงได้ฆ่าตัวตายหนีหนี้กันแน่แน่โจจิริยุตอบว่าตายได้ตายไปเลยครับมันเป็นเรื่องต้องช่วยตัวเองธรรมชาติจะคัดสรรผู้ที่อยู่รอดสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทฤษฎีของชาญดาวินครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงคนที่รอดในประเทศนี้ที่แข็งแรงกว่าและเอาตัวรอดก็คงเป็นคนประเภทสัตว์เดรัจฉานเพราะคนที่เป็นคนจะต้องช่วยเหลือคนอื่นน่าเสียดายที่ประเทศนี้ปล่อยให้สัตว์เดรัจฉานเพ่นพ่านเต็มไปหมดอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามชัยนรงค์เฉดเชื้อได้มาตอบโต้และเดลินิวได้รายงานข่าวดังกล่าวโต้โจนูโวตอบแฟนคลับถามกับคิดแบบนี้ใครสั่งสอนอาจารย์ชัยนรงค์โพสต์จวกโจนูโวไล่แฟนคลับไปตายรั่นทฤษฎีชาญดาวินมาอ้างเพราะตัวเองรอดไม่เห็นค่าความเป็นคนขอถามกับคิดแบบนี้ใครสั่งสอนเมื่อวันที่16เมษายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลายเป็นดราม่าร้อนในโลกออนไลน์อีกครั้งสำหรับดารานักร้องชื่อดังอย่างโจจิรายุวัฒนศิลป์หรือโจนูโวได้ตอบแฟนคลับสาวโอดสุดเครียดไร้งานทำรั่นคนลากหญ้าจะตายหมู่ว่าตายได้ตายไปเลยครับมันเป็นเรื่องต้องช่วยตัวเองธรรมชาติจะคัดสรรผู้อยู่รอดสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทฤษฎีชาญดาวินครับจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงนั้นล่าสุดเมื่อวันที่16เมษายนดร.ชัยนรงค์เตชะเชื้ออาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าการยกทฤษฎีชาญดาวินมาอธิบายในช่วงนี้เพราะคุณคิดว่าตัวคุณรอดไงและไม่เห็นคุณค่าความเป็นคนของคนอื่นคนอื่นตายช่างมันเพราะเสือกอ่อนแอเองคนแบบนี้โตมาแบบไหนใครสั่งสอนหลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นด้วยเป็นจำนวนมากเช่นเอามาอ้างมั่วแบบนี้น่าเห็นใจดาวินนะครับเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่ใส่ใจความสำคัญของชีวิตแม้กระทั่งการหาความรู้พวกนั้นหลายอย่างยังมาจากชาวนาชนบทอีกท่านหนึ่งบอกว่าแค่เอาไปเปรียบเทียบก็พลาดละท่านต่อไปบอกว่าชาญดาวินพูดไม่หมดครับเลยเข้าใจผิดกันทฤษฎีนี้เขาใช้กับสัตว์เดรัจฉานอีกคนหนึ่งบอกว่าคนเชียร์หมากรุกไม่ได้เล่นเองมันเก่งเสมออีกท่านหนึ่งบอกว่าถูกเลี้ยงมาแบบเห็นแก่ตัวเห็นชีวิตคนอื่นด้อยบุคคลประเภทนี้ขาดความอบอุ่นเรื่องราวดังกล่าวข่าวสดออนไลน์ได้โพสต์แบบยาวเหยียดโดยมีรายละเอียดโดยสรุปว่าโจนูโวตอบคอมเมนต์แบบนี้คุณพระวงเล็บช่วยไล่คนเดือดร้อนช่วงโควิดไปตายตายได้ตายไปเลยครับเดี๋ยวตามไปคุณพระช่วยโจนูโวไร่เกินโดดร้อนช่วงโควิดทนไม่ได้ก็ตายไปเลยชี้ธรรมชาติจะคัดสรรเลือกเอาเองจะตกปลากินเองหรือจะนอนโรงพยาบาลจากวิกฤตการณ์ระบาดโควิดส่งผลให้ประชากรหลายพันล้านได้รับผลกระทบในแทบทุกด้านทั้งด้านสาธารณสุขที่กำลังระบาดอย่างรวดเร็วจนประเทศหลายประเทศแทบจะเกินศักยภาพในการรักษาด้านการใช้ชีวิตที่ลำบากมากขึ้นอันเนื่องจากการควบคุมสถานการณ์ด้วยมาตรการขั้นเด็ดขาดจำกัดการอยู่ในพื้นที่สาธารณะของคนหมู่มากเพื่อลดการแพร่ระบาดหลายประเทศมีการประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถานควบคู่กับการประกาศภาวะฉุกเฉินส่งผลเป็นเรื่องเศรษฐกิจต้องจุดชะงักงานหลายคนตกงานปิดร้านกินเงินเก่าหรือคนที่ไม่มีเนื่องจากทำมาหากินไม่ได้อันเนื่องจากคำสั่งเด็ดขาดของรัฐต้องรอมาตรการเยียวยาจากทางรัฐบาลซึ่งในแต่ละประเทศมีมาตรการเยียวยาที่แตกต่างกันออกไปประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้ชื่อว่ามีการรักษาทางการแพทย์ที่ดีประเทศหนึ่งเนื่องจากว่ามีการวางระบบที่ดีมายาวนานมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ตั้งใจทำงานอย่างหนักเพื่อให้ผ่านวิกฤตการณ์นี้แต่สิ่งที่แครงจางใจของคนไทยคือมาตรการเยียวยาประชาชนที่มีปัญหากฎเกณฑ์มากมายเสี่ยงต่อการเยียวยาไม่ทั่วถึงโดยมาตรการเยียวยาดังกล่าวสืบเนื่องลักจากรัฐบาลได้ออกมาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อสกัดโรคระบาดส่งผลให้มีการเลิกจ้างตกงานหยุดการทำมาหากินเพราะไม่สามารถเปิดกิจการหลายกิจการได้ในช่วงนี้เนื่องจากรัฐบาลสั่งปิดวันนี้อินสตาแกรมของโจนูโวได้เผยภาพผู้ไปกักตุนเหล้าในห้างสรรพสินค้าจำนวนมาก
ก่อนวันที่รัฐจะห้ามขายเพียง1วันมีคนเข้าไปคอมเมนต์มากมายเล่าสภาวะที่เกิดขึ้นกับคนไทยทั้งเรื่องการค้าขายไม่ได้ตกงานไม่มีงานทำหลายคนถึงตั้งคำถามว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรและเช่นเคยนักร้องดังได้คอมเมนต์ตอบโต้ประชาชนที่มาระบายความทุกข์เช่นตายได้ตายไปเลยครับเดี๋ยวตามไปอยากกินอะไรที่ไหนยังไงก็มีคนเดินซื้อไหมสันดานคนไทยไปเที่ยวไม่กักตัวดูมวยดื่มเหล้าแก้วเดียวกันบานปลายวินัยไม่มีคนดีๆตัวเป็นแถวเป็นทุกจุดบนโลกธรรมชาติคัดสรรใครควรอยู่ใครควรตายอยู่ที่ตัวมนุษย์เองระหว่างจะตกปลากินเองหรือจะนอนเตียงโรงพยาบาลงดขายสุรารวยขึ้นมาทันทีตอนไข่แพงบ่นกันหน้าดูนั่นคือรายละเอียดที่โจนูโวได้ตอบโต้กับแฟนคลับทฤษฎีของชาลส์ดาร์วินใช้กับสัตว์ในการพัฒนาและวิวัฒนาการแต่ใช้ไม่ได้กับมนุษย์ประเทศที่พัฒนาแล้วเจริญแล้วคนที่ด้อยกว่าเป็นคนเช่นคนพิการเด็กจะได้รับการดูแลแม้กระทั่งสัตว์ในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาก็จะดูแลเป็นพิเศษจะรักษาไว้จะถนอมไว้ไม่ให้สิ่งที่อ่อนแอกว่าสูญพันธุ์ไปนั่นคือมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาแล้วน่าเสียใจที่ประเทศบางประเทศยังมีสิ่งมีชีวิตที่ต่ำชั้นกว่าคนหรือมนุษย์สิ่งมีชีวิตที่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นแต่จริงๆแล้วเป็นเดรัจฉานวิธีคิดยังไม่พัฒนาแต่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์สิ่งมีชีวิตประเภทนี้เพ่นพ่านอยู่ในประเทศบางประเทศซึ่งน่าสงสารคนไทยจำนวนมากที่ต้องมาร่วมใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งมีชีวิตที่ต่ำชั้นกว่ามนุษย์ประเภทนี้อย่าว่าแต่เป็นแบบอย่างหรือเป็นคนดีเลยแบบนี้เป็นคนให้ได้ก่อนดีกว่าและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับดาม่าโจนูโวคิดแบบนี้คงต้องรอเป็นคนให้ได้ก่อนต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ